สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะรีวิวนำมาฝากกันนะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ Parker Parker รุ่นนี้เป็น Parker IM Ball Point Pen นะคะซึ่ง Parker เขาทำ IM รุ่นนี้นะคะออกมาค่อนข้างหลายสีแต่ในคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมสำหรับสีที่เขาเรียกว่า Matte Black นะคะ Matte Black คือสีที่เป็นออกดำด้านๆนะคะก็สำหรับคอลเลคชันนี้มี Matte Black อยู่2โทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะหลักๆแล้ว2รุ่นนี้เขาก็คือเดียวเดียวกันนะคะเป็นแบบดีไซน์ทรงกดเขาเรียกว่า IM Ballpoint Pen สีเราลองดูที่สีบอดี้นะคะสีบอดี้เนี่ยเขาเรียกว่าสี Matte Black ก็คือเป็นสีเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าสีดำออกด้านๆคราวนี้ความแตกต่างของดำด้านที่ IM มีนะคะก็จะมีอยู่2โทนสีตัวด้ามบอดี้เดียวกันนะคะตัดกันต่างกันที่ตัวอะไหล่ของเขานะคะตัวนี้เขาเรียกว่า Matte Black โครมเงินนะคะตัวนี้เป็น Matte BlackBack Edition นะคะก็เป็นตัวในส่วนของอะไหล่ทั้งหมดตรงนี้เป็นสีลมดำเราก็เลยดูได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะก็ลูกค้าก็นิยมทั้งสองสีพอๆกันนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวสีที่เป็นลมดำตัวนี้เป็นสีที่มาออกมาล่าสุดนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันที่ตรงนี้ตัดด้วยอะไหล่สีเงินอะไหล่ที่มีก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นตัวชุดเดียวกันตัวนี้นะคะเป็นแหนบ1จุดแล้วก็วงแหวน1จุดนะคะตรงนี้ตรงวงแหวนเขาจะเขียนชื่อแบรนด์ไว้ว่า Parker แล้วก็จุดที่3ก็คือตรงปลายปากกาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครมเงินแล้วก็แมตต์เป็นตัวสีลมดำนะคะคราวนี้เนื่องจากว่าบอดี้นะคะของ2ตัวนี้นะคะเป็นบอดี้สีเดียวกันเวลาที่เราทำชื่อนะคะจะได้เป็นสีทองแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะบางคนถามว่าขอเป็นโลโก้สีเงินได้ไหมโลโก้สีขาวได้ไหมจะได้เป็นสีนี้นะคะเพราะวิธีการเลเซอร์เนี่ยเราทำบนที่พื้นผิวของเขานะคะไม่ใช่งานแกะสลักเพราะฉะนั้นเวลาจับเนี่ยผิวจะเรียบไปเลยนะคะไม่เสียเนื้อปากกาแล้วก็เราไม่ได้ใส่สีเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ได้เนี่ยมันสีจากตัววัสดุของตัวด้ามด้านในนะคะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆการเลเซอร์จะค่อนข้างได้ชื่อที่ค่อนข้างคมชัดมากนี้ข้อความที่เราจะใส่นะคะเราไม่ได้จำกัดตัวอักษรมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของตัวด้ามตรงนี้เลยนะคะอย่างอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะทำเฉพาะชื่อแล้วก็ตัวอักษรใหญ่ตามด้วยตัวเล็กอันนี้จะเป็นชื่อตามด้วยนามสกุลนะคะก็ฟอนต์ก็เลือกได้ตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์คนละแบบกันสำหรับท่านที่มีคำถามถามมานะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปนำมาให้ชมนะคะว่าเอ๊ะด้ามดำแมตต์แบล็กเนี่ยทำไมเห็นในรูปในตามอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะวันนี้ก็เลยรีวิวให้ชมนะคะว่าแบบที่แตกต่างกันก็คืออะไรที่เป็นสีเงินแล้วก็อะไรที่เป็นลมดำแล้วก็เวลาทำชื่อนะคะจะได้ชื่อที่เป็นสีเดียวกันคือสีทองแบบนี้วันนี้ก็เลยทำคลิปให้ดูที่มีตัวอย่างที่ทำชื่อแล้วด้วยนะคะแพ็กเกจกล่องที่มานะคะของรุ่นปัจจุบันตอนนี้เขาจะมาเป็นตัวกล่องกระดาษที่เป็นแบบนี้นะคะสไลด์ด้านในกระดาษสีขาวแล้วเวลาปิดก็คือจะเป็นฝาสไลด์แบบนี้นะคะเป็นชื่อแบรนด์ของเขาส่วนใบรับประกันนะคะปกติตอนนี้นะคะ Parker ไม่มีใบรับประกันให้ในกล่องแล้วแต่ยังมีการรับประกันเหมือนเดิมนะคะ 2-year warranty นะคะเราสามารถ register warranty ได้ในเว็บไซต์ของ Parker ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะใส่ชื่อรุ่นแล้วก็วันที่ซื้อปากกานะคะลงไปในนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะสีที่เรานำมาให้ชมเดี๋ยวเราจะลองมาดูการเปรียบเทียบกันว่า2สีนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วน้ำหนักของตัวด้ามเนี่ยเท่ากันไหมนะคะตัวแรกเป็นตัวอะไหล่เงินนะคะน้ำหนักตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ 23.4 กรัมนะคะสำหรับตัวอะไหล่ลมดำนะคะ 23.03 นะคะจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 0.4 กรัม 0.3 กรัมประมาณนี้นะคะ 0.35 กรัมก็คืออันนี้ที่มันบวกลบกันเล็กน้อยนะคะถือว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันมากนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่สีเคลือบหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็ถือว่าน้ำหนักของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 23.3.4 กรัมประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่มองหาปากการุ่นนี้อยู่นะคะเป็นโทนสีดำลุกลื่นนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นยอดฮิตอีก1รุ่นนะคะก็สำหรับในคลิปที่มีสีรวมครบทั้ง10กว่าสีนะคะสามารถดูได้นะคะวิธีการเข้าไปดูนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะช่อง Pen Brand Name เลือกในหมวดของ Playlist นะคะแล้วก็
เป็นหน่วยย่อยลงไปเป็น Parker IM นะคะในนั้นก็จะมี Parker IM เกือบทุกรุ่นเกือบทุกสีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ